ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดยางตลาดนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็เสาเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอาจารย์ดินอาจารย์ยักษ์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับ170 ซม.ครับครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500 บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและก็เพิ่มเติมครับจากมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับก็จะมอบรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟันหางศอกกลับอีก 10,000 บาทด้วยขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันต์ลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์นะครับจากบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดบริษัทดีหน้าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ Toyota K Motor คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โทรศัพท์ก็02-662-6555แล้วก็กิวเจิ้งปูเซนเจียวหนังครับอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเยี่ยวเอียกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ02-688-2324นี่แหละครับฝ่ายแดงมะเฟืองซ้ายในอดีตมะเฟืองวีรพลก็ซ้ายเหมือนกันนะปล่อยพวกสำรันศักดิ์อย่างนั้นน่ะมะเฟืองวีรพลนี่อันนี้มาดูมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์แดงน้ำเงินแดนพิฆาตสิทธิ์ซ้อเอแหมรูปร่างได้เปรียบเลยนะครับแต่น้ำหนักเท่ากันนะ114 ปอนด์นี่นะครับวันนี้เอ้ามาดูเลยทีเดียวหลายๆท่านมาทั้งเมืองว่างั้นเถอะที่ชมรายการนี้พี่น้อยชาตรีเยมโนสมบัติรัตโนนี่จากนู่นอุบลนะใครๆก็ดูเอ้าขวาไปน้ำเงินแดนพิฆาตแหมแกโต้ดียาวกว่าด้วยนะครับเอ้าขวาโอ้ยหมัดมามะเฟืองเครื่องหมายการค้าเลยนะครับไม่ว่าจะยกเพื่อเกือบ40ปีที่แล้วหรือยุคนี้ครับกำปั้นต้องหนักครับซ้ายด้วยครับขยับเข้าไปครับจะถีบเอาไว้ครับแดนพิฆาตจาก110ปอนด์นะครับในคู่แรกครับขยับมา114ปอนด์ครับแล้วก็คู่ต่อไปนี่124อ่ะโดนหมัดซ้ายซ้ายไปอีกทีนึงแม่เตะหลุดนะครับเกือบไปเอาละครับสัญญาณเตือนสัญญาณอันตรายมาแล้วครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะเตี้ยกว่าสั้นกว่าแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาชดเชยแล้วครับทดแทนก็คือแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับออกได้หนักออกได้แรงนะครับนี่คือมะเฟืองตัวใหม่ครับมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์แล้วครับเล็มขาหมัดซ้ายมาอย่ากระพริบตาครับทำเพื่อจุดยาเนี่ยครับหมัดซ้ายแหวกการเข้าไปต่อยเลยครับอ้าวเอาละครับน็อกไม่น็อกนับไม่นับน่าสนใจครับวงในคว้าว่ายครับทางด้านของแดนพิฆาตแค่ยกแรกก็เสียวไส้แล้วครับนี่ครับแดนพิฆาตอยู่ในแดนที่เหนื่อยพอสมควรแล้วครับต้นๆแบบนี้ครับกำปั้นยังหนักอยู่อมดยกที่1ไทยในวันนี้แล้วก็วันนี้นะครับรายการมวยนัดดีครับสำนึกรักบ้านเกิดนะครับโอโคราชจัดสำนึกรักบ้านเกิดนัดยิ่งใหญ่นะครับในวันนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับออกสตาร์ทกันเวลาทุ่มครึ่งนะครับ19:30 น.บนเวทีนะครับนี่ครับน้ำกระจายนะครับจังหวะต่อยหมัดของมะเฟืองครับเอาละครับดูว่าจะหล่นไม่หล่นจะต่อยได้อาการไหมครับเพราะว่ายาวเหลือเกินครับแดนพิฆาตต้องรัดกุมแล้วครับส่วนมะเฟืองต้องเปิดเกมลุยครับแต่ผ่อนหน่อยครับจังหวะนี้ขยับออกซ้ายครับเป็นสายหน้าของแดนพิฆาตขยับเข้าไปครับเตะขาครับมะเฟืองครับเจาะยางคว้างกระจกครับแล้วก็หุกขวาแล้วเตะซ้ายตามอ้าวซ้ายของมะเฟืองน้ำเงินแดนพิฆาตนะครับไปใกล้ๆของตัวเคตัวเคเคมอเตอร์อ้าวขวาไปแดนพิฆาตสวยกาจะตกนะมะเฟืองย่องมาเอ้าย่องมาเรื่อยนะครับย่องมาหัวซ้ายหมัดต้องหนักหมัดต้องหนักเตะขาต่อยหมัดอ้าวเอาละครับค่อยๆขยับเข้าหาเอาละครับต้อนเข้าสามเหลี่ยมหมัดซ้ายมาวงในชายแขนขวาล็อกเอาไว้ครับเด็บด้วยเข่าขวามาละครับสองคนสองทรงสองสไตล์ครับแดนพิฆาตก็ต้องบอกว่ายังเป็นยกที่อันตรายสำหรับเขาแหละครับในขณะที่มะเฟืองค่อยๆย่องค่อยๆขยับเข้าหาเอาละครับต้องหาจังหวะต้องสร้างจังหวะให้กับตัวเองให้ดีครับจะไปพร่ำเพรื่อก็ไม่ได้เพราะว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลแค่ยกที่2เท่านั้นค่อยๆขยับเข้าไปครับโยกครับลากแข้งซ้ายไปครับโยนเข่าขวาครับแดนพิฆาต
จังหวะจะถีบซ้ายครับเจอเตะครับดักถีบซ้ายเอาไว้ชกได้ทรงตั้งรับนะครับแดนพิฆาตครับเอาล่ะครับก็เป็นโอกาสของมะเฟืองครับได้เดินต่อยครับแต่ว่าในตีกันไม่ได้กรรมการแยกออกมาอ้าวชนอีกมะเฟืองและก็ขวาสวยแดนพิฆาตแดนพิฆาตต้องตีอย่างเดียวอ่ะยาวโอ้โหหมัดแล้วก็ขวาไปต้องระวังนะอ้าวต่อยดีแล้วต้องระวังตีนขวาของน้ำเงินด้วยนะเดี๋ยวคอเคิร์กไปด้วยอ้าวโอ้ตัดโอ้เอ้าต่อยมานั่นแหละครับเป็นฐานล่างก่อนเลยครับทางด้านมะเฟืองถือว่าฉลาดมากครับแล้วก็วงในชักแขนขวาล็อกเอาไว้ครับแดนพิฆาตจะไปรับมากมากก็ไม่ดีนะครับนั่นแหละครับเล่นงานฐานล่างให้เคลื่อนไหวได้ช้าแล้วครับทางด้านของมะเฟืองนี่คือทรงแล้วก็สไตล์ของเขาครับแต่ว่ายังนิ่งยังเก็บอาการยังซ่อนอาการได้ดีครับแดนพิฆาตเจ็บไม่ร้องนะครับแดนพิฆาตครับแต่ยังโต้น้อยอยู่ฮะถีบซ้ายเอาไว้มาเฟืองก็ผ่อนหนักผ่อนเบานะครับเดินเข้าหาอีกทีนึงแม่มือไปตกไปซ้ายครับมาเฟืองหมัดซ้ายไม่ถึงแม่แถมไปหน่อยพักคุณยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครับเอาโดนหมัดหล่นไปก่อนครับลุกขึ้นมาเร็วครับเอาดูจังหวะนี้นิดนึงมาเฟืองศอกซ้ายครับโอ้เอาตีเข่าขวาครับโดนบิดล้มไปโอ้เสียวไส้เลยครับกองเชียร์ของแดนพิฆาตครับโดนหมัดซ้ายอีกแล้วครับเนี่ยครับของมันโดนกันได้ครับหมัดซ้ายอัปคัตซ้ายพยายามบวกศอกครับทางด้านของแดนพิฆาตหมัดซ้ายของมาเฟืองเตะซ้ายครับหมัดซ้ายเนี่ยครับนาทีแรกของยกที่3ครับตั้งเกมแบบนี้จะจบแบบไหนครับโอ้โหมาเฟืองครับไม่ต้องการยืดเยื้อครับต้องการจะปิดเกมแต่ว่าจะปิดได้ไหมครับเอาละครับหมัดซ้ายมาโอ้โหนาทีแรกครับหัวใจนี่หล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยครับโดนศอกซ้ายครับโอ้โหศอกซ้ายเต็มๆเลยครับโอ้ยนี่แหละมาเฟืองจริงๆมาเฟืองจริงๆเลยอ่ะโอ้โหมาเฟืองวีรพลจริงๆเลยในอดีตนะวันนี้มาเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับชกด้วยความมีวินัยนะครับชกด้วยความอดทนนะครับทางด้านของมะเฟืองครับรู้ว่าคู่ต่อสู้ยาวๆแบบนี้แกเล่นเกมสั้นเลยนะครับก็รับรางวัลก่อนนะครับจากจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอียกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทั่วประเทศโทรศัพท์026882324ไปดูทีเด็ดของมะเฟืองครับแล้วก็แดนพิฆาตนี่โดนลูกไหนอย่างไรครับติดตามนะครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับนี่คือศอกที่เด็ดขาดมากแล้วปิดเกมนะครับแหวกกาดครับโอ้โหทางด้านของแดนพิฆาตพยายามจะยืดเกมให้ผ่านยกนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยครับมาโดนตั้งแต่นาทีแรกนะครับเปิดมานี่โดนหมัดก่อนแล้วนะครับโอ้โหแต่ละช็อตเนี่ยพยายามจะประคองตัวขึ้นมาแต่ว่ามันโดนเต็มๆครับโดนหนักเหลือเกินครับแหมเมาเลยนะครับเมาจำบ้านเลยทีติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด